สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์นะครับและก็แน่นอนทุกวันศุกร์ก็จะเป็นช่วงศุกร์แห่งความสุขนะครับวันนี้ขอมอบความสุขให้กับผู้รักษาประตูหรือว่าโกนี่เองนะครับเพราะว่าพวกเขาทำหน้าที่ที่บอกได้เลยครับว่าทำดีติดทองหลังพระเวลายิงประตู 1-0 คนจะถามว่าใครยิงประตูชัยโกนี่ถ้าเกิดเซฟได้เสมอตัวเซฟไม่ได้โดนด่านะฉะนั้นวันนี้ก็ขอมอบความสุขให้กับผู้รักษาประตูคนที่ชอบทำความดีแบบติดทองหลังพระนี่คือ10สุดยอดลูกเซฟทั้งในและนอกสนามของเดือนเมษายนครับท็อป10อันดับ10เป็นการเริ่มต้นภารกิจเซฟชีวิตยอดทีมแห่งบอลเยอรมันบาเยิร์นมิวนิกให้อยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ลีกต่อไปกับการเข้ามากู้สถานการณ์ของกุนซือใหญ่ชาวเยอรมันจูฟไฮเกสอันดับ9เลขมงคลของหลายๆคนกับสุดยอดสนามแห่งยุคในประเทศฮอลแลนด์สนามนี้สามารถเซฟบันทึกข้อมูลทุกอย่างของนักบอลไม่ว่าจะเป็นระยะทางในการวิ่งของผู้เล่นต่อไปจะได้รู้ว่าใครวิ่งเยอะใครวิ่งน้อยจะได้แจกโบนัสตอนจบฤดูกาลถูกที่8กับช็อตนี้ผู้รักษาประตูบาร์เซโลนาวิกตอร์บาลเดสดับเบิลเซฟลูกยิงของดิดิเอ ดร็อกบ้า2ครั้งซ้อนโอ้โหช็อตนี้หล่อเลยครับอันดับ7เล่นเป็นกองหลังแมนยูมา8ปีอาจไม่ได้ยิงมากมายแต่ประตูชัยลูกนี้จากจอห์นโอเชช่วยเซฟชัยชนะเหนืออาร์เซนอลในรอบรองฟุตบอล UCL นัดแรกอันดับ6จากเกมเดียวกันนี้เมนูเอลอัลมูเนียโกอาร์เซนอลเซฟพลวันแหลกรันให้อาร์เซนอลแพ้แค่ลูกเดียวยังมีความหวังเข้าสู่รอบชิงต่อไปเข้าสู่ท็อป5เริ่มต้นที่ช็อตนี้กับการเซฟลูกที่น่าจะเป็นจุดโทษของแมนยูไมค์ไรลี่เซฟให้เอเวอร์ตันรอดพ้นการเสียจุดโทษท่านเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันหัวเสียโถ่5แชมป์ที่ฝันของป๋าไปซะแล้ว Number 4ยังอยู่ที่วงการฟุตบอลเป็นคิวของผู้รักษาประตูทีมฮาวเวิร์ดขอโชว์นายเก่าเซอร์อเล็กซ์ด้วยการเซฟเซฟแล้วก็เซฟพาท็อปปี้สีน้ำเงินเอเวอร์ตันเข้ารอบชิงชนะเลิศ FA ครับอย่างยิ่งใหญ่อันดับ3กับ3ประตูแฮตทริกของราอูกอนซาเลสช่วยเซฟให้ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดชนะเซบีย่าและยังมีโอกาสลุ้นบี้แชมป์ฟุตบอลสเปนกับบาร์เซโลนาต่อไปใกล้เข้ามาแล้วครับกับลูกเซฟอันดับที่2ของเปโดเชคและแนวรับเชลซีที่รอดพ้นการเสียประตูยันเสมอ 0-0 ในทีมคัมนูของยอดทีมบาร์เซโลนาได้และในแมตช์นี้เปโดเชคยังได้รับรางวัล Man of the Match ผู้เล่นยอดเยี่ยมอีกด้วยและสุดยอดแห่งการเซฟที่ไม่มีให้เห็นกันบ่อยนักกับการเซฟกู้สถานการณ์มาคุโดยตำนานศูนย์หน้าจอมตีลังกาซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่ช่วยเซฟไม่ให้เหตุการณ์ปะทะของแฟนบอลทีมชลบุรีและการไฟฟ้าทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นสุดๆครับกับการเซฟในครั้งนี้ของซิโก้ยิ่งใหญ่เป็นสุภาพบุรุษทั้งในและนอกสนามนี่แหละครับสุดสัปดาห์นี้ขอให้ทุกคนเซฟๆมีความสุขปลอดภัยตลอดไปสวัสดีครับซิโก้วันนั้นเป็นฮีโร่จริงนะฮะเป็นผู้จัดการทีมชลบุรีแล้วก็บอกว่าให้แฟนบอลใจเย็นๆกันหน่อยไม่ต้องเป็นผู้เล่นเป็นโค้ชก็เป็นฮีโร่ได้ฮะยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ Chrysler ย